teachers and students who are watching on the Altery 6. Welcome to English class with me, Ms. Kanokwan Misipong. Today I come with my co-teacher. Hi, my name is Anthony Sonabut. We are English teachers from Primary 6 Wang Krai Kangbun School. The topic for today is what I learned. What I learned.ใช่แล้วค่ะสำหรับเรื่องวันนี้นะคะคือ what I learn คำว่า learn ในที่นี้ค่ะนักเรียนคะมีความหมายเหมือนคำว่า study มีความหมายเหมือนคำว่า study คืออะไรคะนักเรียน study คือคำว่าเรียนนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะประโยคนี้ค่ะ what I learn มีความหมายว่าไงคะคุณนก what I learn มีความหมายว่าสิ่งที่ฉันทำไมทั้งเรียนสิ่งที่ฉันเรียนนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นครั้งที่หนึ่งนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนักเรียนพอจะทราบไหมคะสิ่งที่เราเรียนอย่างที่เราบอกค่ะตอนนี้เราเข้าสู่หน่วยที่2แล้วใช่ไหมคะ school life เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะเกี่ยวกับ school life นั่นแสดงว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองค่ะฉะนั้นอะไรบ้างที่เราสามารถเรียนรู้ที่โรงเรียนได้บ้างอะไรได้บ้างคะคุณนกคุณนกคิดว่าน่าจะเป็น subject ก็คือวิชาเรียนนั่นเองค่ะจะใช่อย่างที่คุณนกบอกหรือเปล่าเกี่ยวกับ subject หรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันในชั่วโมงนี้นะคะทีนี้ค่ะอย่างแรกค่ะเรามาดู objectives กันค่ะนักเรียนสำหรับ objectives นะคะ students are able to pronounce and give the meaning of the words นักเรียนต้องสามารถออกเสียงและบอกคำหมายคำศัพท์ได้ค่ะ and the last students are able to ask and give information about the activities in each subject นักเรียนต้องถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวิชาได้ค่ะสำหรับกิจกรรมแรกนะคะนักเรียนกิจกรรมนี้ก็คือเกมคืออะไรคะการเล่นเกมนั่นเองค่ะเกมของเรามีชื่อว่า Unscramble Words One more time Unscramble Words เป็นเกมอะไรคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะเกมนี้มีการทำอะไรได้บ้างคะคุณนกเกมนี้นะคะคุณนกจะมีตัวอักษรที่เรียงสลับกันอยู่ซึ่งตัวอักษรที่เรียงสลับกันอ่ะคุณนกให้ดูตัวอย่างหน้าตานะคะเป็นเกี่ยวกับวิชาหรือว่า subjects นั่นเองค่ะแสดงว่าตัวอักษรที่เรียงสลับกันเนี่ยต้องเรียงใหม่ให้ถูกต้องและเป็นชื่อวิชานั่นเองค่ะถ้านักเรียนคนใดนะคะคุณนกให้เวลา10วินาทีถ้านักเรียนคนใดตอบได้ยกมือบอกครูปลายทางได้เลยนะคะคุณนกจะมีเสียงสัญญาณเริ่มดังนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองเล่นกันก่อนไหมคะควันดีค่ะฟังดีนะคะเวลาจะเดินไปนะคะอย่างนี้นะคะจนเมื่อ5นาทีคุณนกจะสำหรับตำแหน่งตัวอักษร A คือตอนสอนแรกของคำศัพท์นี้นะคะจากนั้นแล้วให้นักเรียนลองตอบสิคะว่าคำนี้คือคำว่าอะไรเกี่ยวกับวิชานั่นเองใช่ไหมคะคุณนกใช่ค่ะขึ้นต้นด้วยตัว A ค่ะ start with letter Aนึกออกไม่เอ่ยคำนี้คือคำว่า art ก็คือวิชาอะไรเอ่ยศิลปะนั่นเองค่ะแบบนี้นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะเรามาดูคำแรกค่ะนักเรียน ready go มาแล้วค่ะนักเรียนตัวแรกค่ะตัว M เอ๊ะคำว่าอะไรคะนักเรียนคิดออกเลยหมดเวลาแล้วค่ะคำนี้คือคำว่าคำว่า math นั่นเองค่ะ math ทราบไหมคะวิชานี้คือวิชาอะไรคะ what is this subject what is math วิชาดูจากรูปภาพสิคะคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะวิชานี้ก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะถัดมาค่ะนักเรียนวิชาถัดมาค่ะ readyGo ไปเวลาเดินแล้วนะคะเรียนสลับมาแล้วค่ะ letter M start with letter M หมดเวลาค่ะคือคำว่าอะไรคะนักเรียนคำนี้ M start with letter M คำนี้ก็คือคำว่า music คือวิชาอะไรเอ่ย music ดูรูปภาพค่ะวิชาอะไรคะวิชานี้วิชานี้คือวิชาดนตรีนั่นเองค่ะนักเรียนน่าจะพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมคะ5วินาทีแรกจะเป็นการใบ้ตัวแรกนั่นเองค่ะทีนี้ไปต่อค่ะนักเรียนคะคำนี้ค่ะ ready go ไม่ยากใช่ไหมคะคำนี้คำนี้ค่อนข้างง่ายค่ะใช่ค่ะ5วินาทีแล้วค่ะนักเรียน
start with it ใช้ e ตัว e มาแล้วค่ะคือวิชาอะไรเอ่ยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะคะควรคิดว่าคำนี้นักเรียนน่าจะได้คือคำอะไรคะตอบครูปาทางดังๆเลยค่ะเก่งมากค่ะแค่เห็นตัว e เราก็รู้แล้วใช่ไหมคะนี่คือ English คือวิชาอะไรคะอังกฤษนั่นเองค่ะแทบจะไม่ต้องบอกเลยนะคะคำนี้แน่นอนค่ะอังกฤษแน่นอนค่ะเราไปต่อกันดีกว่าค่ะคุณไปต่อกันที่คำนี้ค่ะ ready go เดี๋ยวดูสองตัวแรกนะคะตัว h ค่ะ letter h หมดเวลาแล้วค่ะคุณนกสำหรับคำนี้ทางเรียนทราบเอ่ยว่าคำนี้คือวิชาอะไรคะวิชานี้ก็คือวิชาHistory คือวิชาอะไรเอ่ยนักเรียนดูจากภาพค่ะวิชานี้คือวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะพร้อมจะไปข้อต่อไปหรือยังคะ Ready Go เวลาเดินแล้วนะคะเรียนตัวสอนตัวแรกคือตัวอะไรเอ่ยสำหรับ2ตัวแรกค่ะ Start with letter S ตัว S นะคะคำนี้น่าจะได้ไหมคะนักเรียนคำนี้ค่อนข้างง่ายนะคะคำนี้คือคำว่า science คือวิชาอะไรเอ่ยวิชานี้ค่ะมีการเห็นเขาถือขวดทดลองคือวิชาอะไรคะวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะโอเคค่ะเราไปต่อข้อต่อไปกันเลยค่ะตัวแรกคือตัวC นั่นเองค่ะวิชานี้ค่อนข้างง่ายนะคะน่าจะเป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนชอบใช่แล้วค่ะเป็นวิชาปฏิบัติใช่ไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นมาดูกันค่ะวิชานี้ก็คือวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะก็คือวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะถัดไปค่ะถัดไปเริ่มเลยค่ะตัวแรกคือตัว C นั่นเองค่ะก็คือตัวเดิมเลยนะคะไม่มีการสลับทีได้ไหมคะวิชานี้เป็นภาษาทางเรียนภาษาอะไรเอ่ยเรามาดูเฉลยกันค่ะวิชานี้คือChinese ก็คือวิชาภาษาจีนนั่นเองค่ะภาษาจีนนั่นเองนะคะถัดมาค่ะวิชานี้ค่ะ reading go เวลาเดินแล้วนะคะเรียนค่อนข้างยากเรียนดูดีๆค่ะตัวสอนแรกคือตัว S ทั้งคู่เลยนะคะนั่นแสดงว่าถ้าเป็น2ตัวนี้ขึ้นต้นด้วยตัว S ทั้งคู่นั่นแสดงว่า2มี2คำนั่นเองค่ะชื่อวิชานี้มี2คำค่อนข้างยาวนะคะถ้าเรียนคนใดตอบได้ตอบได้เลยค่ะวิชานี้คือวิชา Social Studies คือวิชาอะไรเอ่ยเกี่ยวกับโซเชียลวิชาสังคมนั่นเองค่ะค่ะและวิชาต่อมาค่ะค่อนข้างยาวนะคะวิชาสุดท้ายแล้วนะคะ ready go ตัวสอนตัวแรกจะมาหรือยังเอ่ยมาแล้วค่ะเหมือนเดิมค่ะนั่นแสดงว่ามี2คํานะคะนักเรียน1คําแรกขึ้นต้นด้วยตัว p และคําที่2ขึ้นต้นด้วยตัว e นั่นเองค่ะได้ไหมคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะให้นักเรียนลองดูนิดนึงว่าได้ค่ะทิ้งเวลาให้เรียนดูอีกสักครู่นึงนะคะสัก5วินาทีได้ค่ะได้ไหมคะนักเรียนสำหรับเฉลยคำนี้คือคำว่า physical education นักเรียนทราบไหมคะว่าคำนี้คือวิชาอะไรคะคือวิชาพละนั่นเองคุณคิดว่ามีนักเรียนหลายคนชอบวิชานี้นะคะแล้วนักเรียนทราบไหมว่าวิชาที่ชื่อยาวๆแบบนี้มีตัวย่อด้วยนะคะตัวย่อของมันคืออะไรคะคุณวันตัวย่อของวิชานี้นะคะคือ PE นั่นเองค่ะวิชา PEแต่ทีนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าตัว PE เนี้ยย่อมาจากอะไรเอ่ยคุณนกทราบไหมคะทราบค่ะตัว P นะคะเรียนย่อมาจากคำว่า physical ตัว P ที่เรียนเห็นนะคะย่อมาจาก physical ส่วนตัว E ย่อมาจากคำว่า education นั่นเองค่ะทีนี้นะคะกิจกรรมถัดมาค่ะเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เล่นเกมกันไปนะคะเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนบอกครูอันอีกทีสิคะหรือคุณครูปลายทางก็ได้ค่ะเกี่ยวกับวิชานั่นเองค่ะหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า subjects ใช่ไหมคะ subject ทีนี้เรามาดูคำแรกค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ ready go art next subject math
วิชาต่อไปค่ะ next subject music ถัดมาค่ะนักเรียนวิชานี้ค่ะ English อย่าลืมเสียงท้ายนะคะอย่าลืมเสียงท้ายด้วยนะคะถัดมาค่ะนักเรียน History นักเรียนคะควรขอหยุดที่คำนี้ค่ะคำว่า history คำนี้ค่ะนักเรียนถ้าควรไม่ออกเสียงเนี่ยนักเรียนน่าจะอ่านว่าอะไรคะคำนี้ถ้าเกิดว่าเอาตรงๆแล้วก็คือสามารถอ่านว่า history ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่านไม่ได้นะคะต้องอ่านว่า history มีการรวบเสียงไปนะคะฉะนั้นคำนี้อ่านให้คุณครูไปทางไฟหนึ่งคำอีกครั้งสิคะเก่งมากค่ะแล้วไปดูอีกหนึ่งคำค่ะคำนี้ค่ะ science อย่าลืมเสียงท้ายนะคะ science เก่งมากค่ะถัดมาค่ะเรียนคือคำนี้ค่ะ computer เรามาดูคำศัพท์ถัดมาค่ะคำนี้ค่ะวิชาภาษาจีนเราใช้คำว่า Chinese นักเรียนดูเสียงท้ายด้วยนะคะ Chineseถัดมาค่ะวิชานี้ค่อนข้างยาวนะคะเราอ่านได้ว่า social studies และคำสุดท้ายค่ะนักเรียนคำนี้ค่อนข้างยาวนะคะเดี๋ยวคุณโอ๊ตจะอ่านให้ฟังทีละคำก่อนนะคะคำแรกคือคำว่า physical คำที่สองคือคำว่า education ฉะนั้นแล้วเราอ่านรวมกันค่ะโดยการรวบเสียงได้ดังนี้ค่ะฟังดีๆนะคะPhysical education. One more time. Physical education. ทีนี้นักเรียนปลายทางลองอ่านเองสิคะ Physical education. เยี่ยมมากค่ะแต่ทีนี้ตรงนี้นะคะเป็นชื่อวิชาทั้งสิ้นใช่ไหมคะเราทบทวนกันมาแล้วค่ะแต่ทีนี้นักเรียนสังเกตไหมคะว่าการขึ้นต้นของแต่ละวิชาไม่เหมือนกันไม่ใช่ตัวอักษรนะคะแต่เป็นลักษณะของขนาดของมันนักเรียนสังเกตไหมคะจะมีอยู่2คำค่ะจะมี2วิชาที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นักเรียนเห็นไหมคะคือวิชาอะไรเอ่ยดูสิคะคำไหนขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่บ้างคำแรกคือคำว่า English ใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ English อีกหนึ่งคำคือคำว่า Chinese แสดงว่า2คำนี้เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วนอกนั้นเนี่ยเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมเดี๋ยวเรามาถามคุณนกกันค่ะสำหรับวิชาที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นั่นหมายถึงวิชาที่เป็นภาษานั่นเองค่ะอย่างเช่น English ก็คือวิชาภาษาอังกฤษหรือคำว่า Chinese ก็คือวิชาภาษาจีนถ้าเป็นวิชาที่เป็นภาษาเราจะขึ้นต้นตัวอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าวิชาอื่นๆที่เป็นวิชาทั่วไปเราจะขึ้นต้นตัวอักษรด้วยตัวพิมพ์เล็กนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะนี่เป็นความรู้นะคะนักเรียนถ้าเป็นวิชาที่เป็นภาษาพิมพ์ใหญ่นะคะมาดูกิจกรรมถัดมาค่ะ Let's learn new word นอกจากเราทบทวนคำศัพท์ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้คำใหม่ใช่ไหมคะคุณโน้ตใช่ค่ะวันนี้เรามีคำใหม่ให้เรียนดูค่ะทีนี้คำนี้นักเรียนทราบไหมเอ่ยว่ามีความหมายว่าอย่างไรคะถ้าไม่ทราบมาดูที่ภาพก่อนค่ะภาพนี้ให้เรียนลองเดาก่อนค่ะว่าน่าจะเป็นวิชาอะไรเอ่ยลองบอกคุณครูปลายทางสิคะว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับวิชาอะไรแน่นอนค่ะคืองานบ้านแน่นอนค่ะการงานนั่นเองค่ะใช่ค่ะฉะนั้นตรงนี้คุณนกให้มาแล้วแต่ทีนี้มันยังหายไปใช่ไหมคะตัวอักษรเนี่ยยังหายไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันเติมดีไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้คุณนกเนี่ยออกเสียงได้ค่ะแล้วนักเรียนช่วยกันหาตัวอักษรที่หายไปสำหรับคำนี้เราออกเสียงได้ว่า home economics ทราบไม่เอ่ยตัวอักษรไหนหายไปคะดูจากคำแรก home คำไหนตัวอักษรไหนเอ่ยตัวแรกนะคะถ้าควรได้ยินเนี่ย home และควรที่ว่าอื่นก็น่าจะได้ยินเหมือนกูอัน home ตัว o ค่ะตัว o เรามาดูสิคะว่ามีตัว o อยู่จริงๆหรือเปล่าตัว o มาแล้วค่ะ homeทีนี้ควรว่าคำแรกเนี่ยน่าจะไม่ยากสำหรับนักเรียนนะคะ home ลงท้ายด้วยอะไรคะนักเรียน home คือตัว e นั่นเองค่ะ home H-O-M และตัว e นั่นเองนะคะ e โผล่มา2ที่เลยค่ะปรากฏมา2ที่นะคะคืออักษรตัวแรกของ economics ด้วยและ
อีกหนึ่งตัวก็คือตัว i นั่นเองค่ะงั้นเรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์กันค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะเริ่มไปทีละคำนะคะเราจะเริ่มที่คำแรกค่ะคำแรกอ่านว่า home เก่งมากค่ะคำที่สองค่ะฟังเสียงคุณอันก่อนนะคะคำนี้อ่านว่า economics นักเรียนอย่าลืมเสียง s ท้ายนะคะทีนี้ถึงคราวของนักเรียนที่นักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงตามคุณอันอีกหนึ่งครั้งนะคะ economicsOne more time. Economics. ทีนี้เรามาอ่านรวบทั้งสองคำค่ะ Ready? Go. Home economics. One more time. Home economics. เก่งมากค่ะเดี๋ยวคุณนกนะคะจะให้เวลานักเรียนสักครู่ในการจดคำศัพท์และความหมายลงในสมุดบันทึกได้เลยนะคะรบกวนครูปลายทางนะคะจดคำศัพท์ไปพร้อมกับนักเรียนได้เลยค่ะในกรณีที่นักเรียนจดไม่ทันนะคุณครูปลายทางสามารถจดคำศัพท์ลงบนกระดานได้เลยค่ะกิจกรรมถัดมาค่ะนักเรียน Let's review speaking คือการทำอะไรคะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดนั่นเองค่ะควรมีบทคำถามนี้ขึ้นมาค่ะนักเรียนคำถามนี้ถามว่า What is your favorite subject คำถามนี้ค่ะนักเรียนเราเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะโครงสร้างนี้เกี่ยวกับอะไรคะคำถามนี้ถามเกี่ยวกับอะไรคะคุณนกถ้านักเรียนสังเกตเห็นจะเห็นคำว่า favorite ตัวนี้แปลว่าทำไมคะชอบหรือโปรดปรานนั่นเองชอบหรือโปรดปรานอะไรเอ่ย subject ก็คือวิชาที่นักเรียนชอบหรือโปรดปรานนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนเรามาตอบข้อมูลเดียวกันก่อนนะคะให้เรียนดูจากภาพค่ะภาพที่นักเรียนเห็นน่าจะเป็นวิชาอะไรคะ excellent คือวิชา English นั่นเองค่ะวิชาภาษาอังกฤษถ้าเราจะบอกว่าเราชอบวิชาภาษาอังกฤษเราพูดได้ว่าอย่างไรคะคุณอันนักเรียนจำได้อยู่ไหมคะเพราะประโยคนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วเรามาตอบคำถามนี้พร้อมกันค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเราใช้วิชานี้นะคะ English วิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะประโยคคำถามนี้สามารถตอบได้ว่า My favorite subject is English แบบนี้ค่ะ
ทีนี้นักเรียนปลายทางคุณนกเชื่อว่านักเรียนปลายทางทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วคุณนกมีคำถามค่ะ What is your favorite subject นักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะว่าวิชาที่เรียนชื่นชอบคือวิชาอะไรคะตอบเป็นภาษาอังกฤษได้เลยค่ะแล้วคุณนกล่ะคะชอบวิชาอะไรคะ Sure my favorite subject is Englishวิชาที่คุณนกชื่นชอบคือวิชาภาษาอังกฤษแน่ๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือการทบทวนเรื่องของการพูดนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะสิ่งที่เราจะต้องเรียนต่อไปคือคำถามนี้ค่ะ What do you do in English lessons? One more time What do you do in English lessons? ประโยคคำถามนี้ค่ะนักเรียนคะถ้ากูอันยังไม่บอกคำตอบนักเรียนเนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าควรถามถึงอะไรWhat do you do? แน่นอนค่ะถามอะไรคะทำอะไรใช่ไหมคะคุณนกใช่ค่ะทำอะไรในวิชาไหนทั้งเรียน English ก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองฉะนั้นแล้วในวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนคิดว่านักเรียนทำกิจกรรมอะไรได้บ้างคะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างลองสามารถตอบได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เลยนะคะใครสามารถตอบเป็นภาษาอังกฤษได้จะเยี่ยมมากค่ะทีนี้ครูอันค่ะมีตัวอย่างประโยคให้ค่ะว่าเวลาตอบเราจะต้องตอบแบบนี้นะคะกิจกรรมที่เราสามารถทำในวิชาภาษาอังกฤษได้นั้นตอบได้ว่า I listen to the stories and read the words one more time I listen to the stories and read the words ก็คือทำอะไรคะฉันทำอะไรได้บ้าง listen to the stories ทำอะไรคะตรงนี้ตรงนี้ก็คือการ listen ก็คือการฟังเรื่องราวนั่นเองเหมือนที่เราเคยผ่านกันมานะคะแล้วก็ read the words ก็คือการอ่านคำศัพท์นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแต่กิจกรรมในวิชั่วโมงภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้อันนี้ควรแค่ยกตัวอย่างมาแค่2กิจกรรมเท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยควรคิดว่านักเรียนน่าจะบอกได้ว่ากิจกรรมในวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมีอะไรอีกได้บ้างนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะมีอะไรบ้างอันแรกค่ะนักเรียน read poems กิจกรรมนี้ค่ะ read poems คำนี้นะคะออกเสียง poem พอเติม s เข้าไปจะเป็น poems อ่ะฉะนั้นคำนี้ค่ะนักเรียน poems คำนี้แปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมคะคำนี้ก็คือกลอนนั่นเองค่ะกลอนใช่ไหมคะฉะนั้น read poems ก็คือการอ่านบทกลอนนั่นเองค่ะกิจกรรมถัดมาค่ะนักเรียนกลอนนะคะกิจกรรมถัดมาค่ะ read stories เมื่อสักครู่ listen to the stories ไปแล้วตรงนี้ read stories ค่ะคืออะไรคะการอ่านเนื้อเรื่องนั่นเองค่ะคือการอ่านเนื้อเรื่องนะคะถัดมาค่ะ do the role play วันคิดว่าคำนี้เนี่ยนักเรียนน่าจะคุ้นกันเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วเราเพิ่งจะดู the role play ไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแสดงแล้วว่าคำนี้แปลว่าอะไรทั้งเรียนที่นักเรียนทำกันก็คือการแสดงบทบาทสมมตินั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะถัดมาทั้งเรียน make sentences ก็คือการอะไรทั้งเรียนการแต่งประโยคนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะ spell the words ก็คือ spell ก็คือการสะกดนั่นเองสะกดอะไรครั้งเรียนสะกดคำศัพท์นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ในวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคุณครูขึ้นประโยคคำถามให้ค่ะแต่มีการ blank ไว้ให้นะคะ What's in math lessons ตรงนี้ค่ะเราจะต้องเติมคำว่าอะไรคะนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมคะคำถามนี้ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะเติมได้ว่า What do you do in math lessons ว่าเราเนี่ยทำกิจกรรมอะไรได้บ้างในวิชาไหนคะนักเรียน math ก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะมาดูกิจกรรมแรกค่ะ do sums ตรงนี้ค่ะนักเรียนทายได้ไหมคะ do sums ทำอะไรได้บ้างการบวกการลบการคูณการหารนั่นเองค่ะฉะนั้นก็คือการคิดเลขนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบได้ทุกอย่างเลยค่ะฉะนั้นเราจะเรียกรวมๆว่า do sums
ทีนี้มาดูกิจกรรมถัดมาค่ะนักเรียนนอกจากดู sums แล้วนะคะการบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยเรายังสามารถ solve problems ก็คือการทำอะไรคะ problems คำนี้นักเรียนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะก็คือปัญหานั่นเองค่ะ solve ในที่นี้เป็นการอะไรคะแก้โจทย์ปัญหานั่นเองค่ะฉะนั้นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะต้องมีการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองค่ะและถัดมาค่ะนักเรียน make sentences เราจะเห็นว่าเราเจอคำนี้แล้วในวิชาภาษาอังกฤษถูกไหมคะทีนี้ make sentences ในที่นี้ในวิชาคณิตศาสตร์ก็คือการสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือตัวอย่างที่เราสามารถทำได้ในชั่วโมงคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนควรจะยังไม่ขึ้นคำถามนะคะแต่จะขึ้นกิจกรรมให้นักเรียนดูค่ะว่ากิจวิชานี้คือวิชาอะไรนั่นเองค่ะกิจกรรมแรกที่เราสามารถทำได้คือ make models คำนี้ค่ะ make models ทำอะไรคะนักเรียนการสร้างชิ้นงานใช่ไหมคะการสร้างชิ้นงานคำว่า models คำนี้เราเคยเรียนไปแล้วเป็นอาชีพใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอาชีพแต่ตรงนี้ไม่ได้เป็นอาชีพนะคะนักเรียนไม่ใช่นางแบบนะคะแต่ตรงนี้คือชิ้นงานใช่ไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นวิชาไหนนักเรียนลองคิดสิคะวิชาไหนได้บ้างที่เราสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานได้บ้างมาดูกิจกรรมต่อมาค่ะ paint pictures คือการทำอะไรคะระบายสีนั่นเองค่ะ paint pictures คือการระบายสีควรคิดว่านักเรียนน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วเดี๋ยวคุณนกให้อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะคำนี้คือคำว่า draw pictures มีการระบายแล้วต้องมีการวาดนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะทราบไหมว่าวิชานี้น่าจะเป็นวิชาอะไรคะทีนี้เรามาดูเฉลยพร้อมกันค่ะคำถามนี้นะคะก็คือ what in lessons เขาให้มาแค่ what in lessons นักเรียนต้องเติมคำที่หายไปในช่องว่างให้หน่อยค่ะลองบอกคุณครูปลายทางเป็นประโยคที่สมบูรณ์สิคะว่าสามารถเป็นประโยคคำถามว่าอะไรได้มาดูคำตอบกันค่ะ What do you do in art lessons? What do you do in art lessons? ก็คือคุณเนี่ยทำอะไรในวิชาศิลปะนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกิจกรรมก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่คำถามค่ะคำแรกค่ะ run คืออะไรคะคือการวิ่งนั่นเองค่ะ I run คือฉันวิ่งฉะนั้นวิ่งเนี่ยในวิชาอะไรได้บ้างภาษาอังกฤษได้ไหมนะคุณนกคะภาษาอังกฤษวิ่งได้ไหมคะวิ่งเก็บคำศัพท์หรือเปล่าคะก่อนไม่แน่ใจนะคะฉะนั้นเราดูต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำค่ะ push up คำนี้ค่ะ push up คำนี้นะคะคืออะไรเอ่ย push ดันพื้นหรือวิดพื้นนั่นเองค่ะฉะนั้น push up วิดพื้นวิ่งแล้ววิดพื้นวิชาอะไรเอ่ยถ้ายังไม่ชัดเจนเรามาดูอีกค่ะคำนี้ค่ะเรียน jump ก็คือการอะไรคะกระโดดนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้อีกหนึ่งตัวอย่างดีกว่าค่ะคำนี้ค่ะ play ball games ก็คือการเล่นเกมบอล นั่นเองค่ะฉะนั้นน่าจะชัดเจนแล้วนะควันใช่ค่ะควันที่บ้านบางคนเนี่ยรู้ตั้งแต่รันแล้วนะคะว่าต้องวิชานี้แน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูคำถามค่ะนักเรียนลองถามคำถามสิคะว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำในวิชาไหนเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะประโยคคำถามนะคะสามารถถามได้ว่า What do we do in PE lessons นั่นเองค่ะก็คือวิชานี้คือวิชาอะไรคะนักเรียนพละนั่นเองค่ะฉะนั้นคุณนกคะเราทบทวนนักเรียนดีไหมคะ PE PE คือตัวย่อแล้วตัวเต็มล่ะคะหรือว่าชื่อจริงๆแล้วของคำว่าพละศึกษาคือคำว่าอะไรคะตอบครูปลายทางได้เลยค่ะทีนี้มาดูคำตอบของคุณนกนะคะคำนี้คือคำว่า physical education one more time physical education ก็คือตัวย่อก็คือตัวเต็มของวิชาพละศึกษานั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ในแต่ละวิชานะคะซึ่งคุณครูเนี่ยยกตัวอย่างมาแค่ไม่กี่วิชานะคะฉะนั้นค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะ
ก็คือ worksheet 1ใบงานแรกก็คือ worksheet 1นะคะชื่อว่า what do we do at school นักเรียนหยิบใบงานหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะสามารถบอกหมายเลขหน้าของนักเรียนได้เลยนะคะกิจกรรมนี้เราทำอะไรคะคุณนกกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนนำคำศัพท์ค่ะจากด้านบนที่เห็นในช่องนะคะไปเติมลงในช่องว่างทั้ง8ข้อให้ถูกต้องค่ะก็คือการเติมประโยคให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีอะไรคะคุณนกจับคู่ใช่ค่ะจากนั้นแล้วเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วให้เรียนจับคู่กับเพื่อนนะคะผลัดกันพูดประโยคถามตอบโดยใช้โครงสร้างดังนี้ค่ะWhat do you do in วิชาอะไรนักเรียนพูดไปเลยนะคะ What do you do in English lessons อย่างนี้นะคะและนักเรียนอีกคนนึงเป็นคนตอบค่ะ I ในที่นี้ blank ไว้ก็คือกิจกรรมที่เรียนทำในชั่วโมงภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะกิจกรรมเนี่ยน้องเรียนต้องทำสองอย่างนะคะอย่างแรกคือเติมข้อมูลในใบงานและอย่างที่สองคือการจับคู่ฝึกพูดบทสนทนานั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใบงานกันค่ะนักเรียนทีนี้นักเรียนดูจากใบงานของนักเรียนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันอีกหนึ่งรอบนะคะโอเค go water the plants water the plants do sums play ball games run run sing sing make models serve the internet, paint pictures, read poems, and make sentences. ให้นักเรียนนำกิจกรรมเหล่านี้นะคะไปเติมในช่องว่างในใบงานของนักเรียนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะในข้อแรกของนักเรียนนะคะเราจะทำตัวอย่างข้อที่หนึ่งค่ะเขาให้คำว่า we แล้ว blank ไว้นะคะ and blank in English lessons ให้ดูคำนี้ค่ะคือวิชาอะไรเอ่ย English ใช่ไหมคะคือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเราสามารถทำอะไรได้ในวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะให้นักเรียนลองเลือกดูสิคะอะไรได้บ้างวิชากิจกรรมที่เราทำในวิชาภาษาอังกฤษมี we read poemsเราอ่านบทกลอนได้ใช่ไหมคะแล้วเราทำอะไรได้อีกคะนักเรียน and make sentences ฉะนั้นแล้วประโยคนี้อ่านรวมๆได้ว่า we read poems and make sentences in English lessons นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะกิจกรรมนี้ไม่ยากค่ะนักเรียนคือการนำข้อความนะคะที่เขากำหนดให้เนี่ยไปเติมลงในประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะโดยดูจากวิชาที่เขาระบุในแต่ละข้อนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมของนักเรียนกันค่ะสรุปนะคะนักเรียนทำใบงานที่1ค่ะเรื่องของ What do we do at school จากนั้นนะคะเติมประโยคให้สมบูรณ์ค่ะโดยใช้คำที่เขากำหนดมาให้นะคะจากนั้นค่ะเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วทั้ง8ข้อนะคะให้นักเรียนเนี่ยจับคู่ฝึกพูดบทสนทนาถามตอบค่ะโดยการใช้โครงสร้างประโยคดังนี้ค่ะอย่างที่คุณนกยกตัวอย่างไปนะคะ What do you do in และตามด้วยชื่อวิชา lessonsแบบนี้นะคะใส่ชื่อวิชานะคะจากนั้นค่ะ A ก็จะเป็นคนตอบก็คือใส่ I แล้วตามด้วยกิจกรรมที่เราทำนั่นเองค่ะ2กิจกรรมนะคะเพราะมีการเชื่อมด้วย and ถูกไหมคะใช่ค่ะกำหนด2กิจกรรมนะคะ in ตามด้วยวิชานั่นเองค่ะสำหรับบทบาทของครูปลายทางนะคะมอบหมายให้เรียนทำรายงานที่1เรื่อง What do we do at school แล้วครูเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องของการทำรายงานของนักเรียนด้วยนะคะในขณะที่นักเรียนพูดถามตอบครูสามารถใช้แบบประเมินที่3ในการประเมินการพูดถามตอบของนักเรียนได้เลยค่ะค่ะสำหรับเวลาในการทำกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนสามารถมองจากหน้าจอของนักเรียนได้เลยค่ะ Ready Let's get started
Welcome back กลับมาแล้วนะคะเรียนเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบเฉลยพร้อมๆกันค่ะนักเรียนหยิบปากกาแดงขึ้นมาตรวจได้เลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากข้อ2เลยนะคะนักเรียนข้อที่2ค่ะนักเรียนคะตอบว่าอะไรคะตรงนี้ We in math lessons do sums ถูกไหมคะ We do sums in math lesson ค่ะฉะนั้นตรวจเลยนะคะ do sum คิดเลขนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3ค่ะนักเรียนคะข้อที่3ค่ะ We in art lessonsข้อนี้ตอบอะไรดีคะคุณนกข้อนี้ตอบอันนี้เลยค่ะ We paint pictures in art lesson ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะคีย์เวิร์ดของเราคือวิชา art นั่นเองค่ะคือวิชาศิลปะนั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อที่4ค่ะนักเรียน We blank in music lessons วิชาอะไรคะดนตรีฉะนั้นแล้ว We sing in music lessons ตรวจได้เลยค่ะ singข้อที่5ค่ะนักเรียน We blank in science lessons วิชาอะไรเอ่ย science วิทยาศาสตร์ค่ะเราทำอะไรได้บ้างคะจากตัวเลือกแล้วน่าจะเป็นอันนี้นะคะควาน We make models in science lessons เราทำอะไรได้คะสร้างชิ้นงานใช่ไหมคะสร้างชิ้นงานได้ค่ะต่อมาข้อที่6ค่ะนักเรียน We blank and blank in PE lessons ตรงนี้ค่ะไม่น่ายากเอา blank แรกก่อนค่ะช่องว่างแรกค่ะWe run and play ball games in PE lessons. ถ้าใครสามารถถ้าใครบอกว่า play ball games ก่อน run ก็ได้นะคะจะเป็น we play ball games and run ก็ได้ค่ะไม่ผิดนะคะต่อมาค่ะข้อที่7ค่ะวิชา computer. We blank in computer lessons. วิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะง่ายมากค่ะการข้อนี้ก็คือ we surf the internet in computer lessons อย่านักเรียนค่ะอย่าลืมนะคะตัว i ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ internet ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่8ค่ะนักเรียน we blank in home economics lessons ก็คือวิชางานบ้านนั่นเองค่ะเป็นคำศัพท์ใหม่ของเราวันนี้เหลือตัวเลือกสุดท้ายแล้วค่ะการคือ we water the plants in home economics lessonsฉะนั้นนะคะ8ข้อนี้ค่ะนักเรียนตรวจคำตอบได้เลยนะคะแล้วก็เขียนคะแนนไว้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมีกิจกรรมเพิ่มใช่ไหมคะคุณนกใช่ค่ะกิจกรรมของเราก็คือ words of the day เราจะรวบรวมคำศัพท์ที่น่าจะออกเสียงยากแล้วก็มีความหมายที่นักเรียนน่าจะไม่รู้นะคะมารวบรวมให้นักเรียนอ่านออกเสียงกันอีกหนึ่งครั้งค่ะเดี๋ยวนักเรียนออกเสียงตามครูอันไปเลยนะคะคำนี้ค่ะอ่านว่า history คำถัดมาค่ะคำนี้คือ do sums poem คำนี้ค่ะคำศัพท์ใหม่ของเราวันนี้นะคะ home economics และคำสุดท้ายของเรียน physical education one more time physical education ขอทบทวนค่ะอันนี้คือวิชาพละศึกษาตัวย่อคืออะไรคะ Excellent ก็คือ PE นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะกิจกรรมนี้ค่ะควรมอบคำศัพท์ให้5คำนี้นะคะให้นักเรียนนำไปฝึกพูดกับคุณครูปลายทางค่ะหรือแม้กระทั่งการสะกดคำนั่นเองค่ะเพราะคำเหล่านี้เนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างออกเสียงยากและค่อนข้างยาวนั่นเองนะคะฉะนั้นให้นักเรียนเนี่ยนำตรงนี้ไปฝึกพูดกับคุณครูปลายทางนะคะกิจกรรมสุดท้ายค่ะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนสิ่งที่เราจะเจอกันคือ what I learned to ก็คือการเรียนเรื่องนี้นะคะแต่เป็นชั่วโมงที่2นั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมค่ะนักเรียนคือใบงานที่2ค่ะ write and match ใบงานนี้มีใบงานเดียวนะคะเรื่องต่อไปมีแค่ใบงานเดียวนะคะคุณควรต้องฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานที่www.dltv.ac.th ค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะพบกับช่วงฝากไว้ให้คิดวันนี้นะคะเราเรียนกิจกรรมต่างๆในวิชาต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วนักเรียนเวลานักเรียนทำกิจกรรมต่างๆจะเป็นวิชาที่เรียนชอบหรือไม่ชอบนักเรียนต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจใช่ไหมคะครูอันใช่แล้วค่ะจะเป็นวิชาที่นักเรียนชอบหรือไม่ชอบเนี่ยถ้าคุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำงานนะคะหรือกิจกรรมอะไรนักเรียนต้องทำอย่างเต็มที่และต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
ฉะนั้นนะคะวันนี้คุณครูทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ See you again next time สวัสดีค่ะ